คุณผู้ชมครับมีที่จังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าไปจับโจรพ่อลูกอ่อนนะฮะไม่เข็ดหลาบเนี่ยก่อเหตุขโมยลักรถจักรยานยนต์ซ้ำอีกรอบหนึ่งรอบสองโดยเอารถเนี่ยไปจำนำอ้างบอกว่าจะหาเงินซื้อนมให้ลูกนะครับจากกรณีที่เมื่อวันที่18มีนาคมได้มีคนร้ายเป็นชายคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในร้านขายกาแฟและน้ำผลไม้ปั่นริมถนนประจักษ์ศิลปาคมที่จังหวัดอุดรธานีและคว้ามีดปลอกผลไม้เป็นอาวุธก่อนกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ที่จอดเสียบกุญแจคาอยู่หน้าร้านขี่หลบหนีหลังจากนั้นนางสาวศิริรัตน์มิ่งมูลซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าของร้านขายกาแฟและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักษ์สภ.เมืองอุดรธานีล่าสุดตำรวจได้มีการจับกุมผู้ก่อเหตุชื่อว่านายไข่ตุ๋นเพชรบกหวานอายุ25ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของนางสาวสิริรัตน์โดยรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้ใช้มีดจี้ผู้เสียหายตัวเองหยิบมีดมาจากร้านกาแฟเพียง1เล่มเพื่อไว้ป้องกันตัวก่อนหน้านี้ถูกกลุ่มชายในบขส.อุดรธานีแห่งที่1ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุเพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110ซึ่งเป็นของหนึ่งในกลุ่มชายที่อยู่ที่บขส.เนี่ยกลับบ้านไปหลังจากเจ้าของรถเนี่ยใช้ให้ไปซื้อยาให้เมื่อกลับมาไม่เห็นเขาแล้วก็เลยขี่รถเขากลับบ้านจนกระทั่งวันที่18มีนาคมตัวเองกลับมาที่ด้านหลังบขส.เพื่อมานั่งเล่นแต่ก็ถูกไล่ทำร้ายจนต้องวิ่งหนีตายต่อมาได้ไปเจอรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียบกุญแจคาไว้ก็เลยขี่หลบหนีกลับบ้านนะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังนายไข่ตุ๋นหน่อยฮะเจ้าครับไล่ตีครับเขาไล่ตีทำไมก็เคยยังไงนะครับผมพูดเป็นแมนเรื่องรถนี่แหละครับเคยไปขโมยรถเขาก่อนนั้นใช่ไหมแมนเขาให้ผมไปซื้อยาซื้อยาครับแล้วก็ผมเลยนั่งแช่จริงๆครับนั่งแช่ใครนี้ข้าเจ้าครับไล่ตีครับเขาไล่ตีทำไมก็เคยยังไงนะครับผมพูดเป็นแมนเรื่องรถนี่แหละครับเคยไปขโมยรถเขาก่อนนั้นใช่ไหมแมนเขาให้ผมไปซื้อยาซื้อยาครับแล้วก็ผมเลยนั่งแช่จริงๆครับนั่งแช่กับพระเจ้ากับไอ้พระเจ้าก็เลยมันเกยเวลาจริงๆครับเลยจังรอแกโทรมาแต่กลับไปร้านอีกเดี๋ยวนึงก็มาเห็นเขาแล้วก็เลยขับรถหนีมาเหมือนกันเหมือนขับรถหนีมาไม่ครับไม่เหมือนกันขับรถกลับบ้านเฉยๆเนี่ยแล้ววันนั้นเขาตามไปเจอเราเหรอครับแล้วเขาทำร้ายร่างกายเราเหรอใช่ครับเราก็เลยวิ่งหนีครับนี่นะครับส่วนรถคันแรกที่ขี่กลับบ้านมายอมรับบอกว่าเอาไปจำนำได้เงินมา 2,000 จ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้อนมให้ลูกหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ขี่รถคันที่2หนีไปอีกเนี่ยอันนี้ตำรวจเนี่ยตามกลับมาได้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับนายไข่ตุ๋นโจรพ่อลูกอ่อนลูกอายุขวบเดียวเท่านั้นเอง